6เดือนหลังการรัฐประหารขณะนี้เมียนมากำลังเผชิญกับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเริ่มระบาดในเมียนมามาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและณวันที่23กรกฎาคมมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 อย่างเป็นทางการในเมียนมาแล้ว 6,459 คนขณะที่ทางการเมียนมารายงานว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,506 คนจากการตรวจเชื้อกับประชาชน 13,487 คนซึ่งถือเป็นอัตราการติดเชื้อที่สูงถึง 40% แต่บรรดาอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจำนวนมากไม่มีแม้กระทั่งชุดคลุมป้องกันเชื้อโรคและต้องใช้เพียงหน้ากากเท่านั้นเองสถานที่เผาศพต่างๆในเมียนมาไม่สามารถรองรับปริมาณศพที่เพิ่มขึ้นได้ภาพและวิดีโอจากสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นศพจำนวนมากกองเป็นพเนินเพื่อรอการเผาในนครย่างกุ้งขณะที่ผู้ทำศพในย่างกุ้งเผยว่ามีศพผู้เสียชีวิตจากโควิดที่ต้องเผาราว 1,000 ศพต่อวันส่วนที่เมืองมันทะเลยอดผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากปัญหาขาดแคลนหมอและพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆโดยหนึ่งในอาสาสมัครที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งกล่าวกับ VOA ว่ามีผู้เสียชีวิตราว60คนในแต่ละวันแต่สามารถลำเลียงศพไปยังสุสานได้เพียง30ศพต่อวันเท่านั้นเองคนทำศพและอาสาสมัครหลายรายบอกว่าสาเหตุหลักที่ทำให้เมียนมามีผู้เสียชีวิตจากโควิดจำนวนมากเพราะขาดแคลนออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยทินมองอูเจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลแห่งหนึ่งที่เมืองย่างกุ้งบอกกับ VOA ว่าเวลานี้ถังออกซิเจนกำลังขาดแคลนอย่างมากจนทางองค์การต้องหยุดการบริการออกซิเจนให้กับผู้ป่วยมาตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมเนื่องจากผู้ใช้บริการหลายคนไม่นำถังออกซิเจนมาคืนหรือนำไปขายหรือให้เพื่อนเช่าต่อและในแต่ละวันประชาชนเมียนมาหลายร้อยคนจะไปรออยู่หน้าโรงงานแจกจ่ายออกซิเจนตั้งแต่ตี4เพื่อรอเติมออกซิเจนใส่ถังหลายคนโอดครวญว่าการประกาศมาตรการเคอร์ฟิวและล็อกดาวน์ยิ่งทำให้การหาออกซิเจนในช่วงเวลากลางคืนทำได้ยากยิ่งขึ้นแต่เมื่อวันที่12กรกฎาคมพลเอกอาวุโสมินอ่องลายผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมากล่าวยืนยันว่าออกซิเจนมีเพียงพอสำหรับทุกคนและกล่าวโทษประชาชนว่าแตกตื่นซื้อออกซิเจนและเผยแพร่ข่าวลือผิดๆจนทำให้ปัญหาลุกลามครับ